นุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ถือว่าเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากเจ้าของอะคาเดมี่ชื่อดังเกี่ยวกับบาสเกตบอลในประเทศไทยนะครับท่านแรกครับเรารู้จักเขาดีในชื่อพี่กวางครับดร.เนสไซวงอุปราชครับสวัสดีครับพี่กวางจากชุดอิดอะคาเดมี่หรือเซียนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้เนาะพี่น้องได้นำไปแล้วแล้วพี่กวางใช่ครับคนต่อไปครับท่านเป็นประธานของทางท็อปไฟบาสเกตบอลอะคาเดมี่แบงคอกครับคุณไอซ์เอ็นฟันโกสวัสดีครับคุณไอซ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดของท็อปไฟบาสเกตบอลอะคาเดมี่แบงคอกครับคุณจิมมี่หัตถชัยแสงหน้าสวัสดีครับคุณจิมมี่ต้องขอบคุณทุกทั้ง3ท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติในวันนี้ที่เชิญมาพร้อมกันเพราะว่าเราติดท่านผู้ชมเอาไว้ครับว่าสถาบันสอนบาสเกตบอลหรืออะคาเดมี่บาสเกตบอลของประเทศไทยของชุดอิดแล้วก็ของท็อปไฟมีข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมครับพี่กวางจะเล่านิดนึงไหมครับว่าเซียนี่เราทำเกี่ยวกับอะไรครับชื่ออิดอะคาเดมี่อ๋อก่อนอื่นนะคะก็ต้องแบบอยากจะคุยกันก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่กวางรู้จักมาเลยนะในประเทศไทยนะที่บอกว่าเป็นอะคาเดมี่ที่ดีที่สุดเลยนะแล้วก็คิดว่าน่าจะทำคนแรกของประเทศเลยก็คือไอ้นี่แหละท็อปไฟพี่กวางก็ไม่รู้จักไอ้นะคะคือรู้จักครั้งแรกเลยก็คือตอนพี่กวางทำบาสก็ทุกคนอาจจะรู้จักว่าพี่กวางเป็นออร์แกไนเซอร์บาสอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวพี่กวางเองก็เป็นนักบาสเกตบอลติดธงเล็กๆนะแล้วก็ตอนนั้นเราก็ทำแบบจัดบาส3คนที่ไวตามิวเนาะที่สยามแล้วเราก็อยากจะเอาคนเก่งๆมาโชว์แล้วตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยคือพี่กวางก็อยากจะเอาไอ้เนี่ยอยากได้ผู้เล่นต่างชาตินะคะเอามาแล้วก็มาสอนเด็กๆทำคลินิกในวันนั้นก็เลยได้ไปที่สยามแล้วก็ไปคุยกับไอซ์เชิญไอซ์มานะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยเห็นต้องบอกว่าประเทศไทยไม่เคยเจอเนาะแบบอุ้ยแบบผู้เล่นเก่าของ NBA ตัวสูงใหญ่มาถึงแล้วไอซ์ก็น่ารักมากคือไอซ์เป็นคนที่รักเด็กพอเด็กๆมาถึงไอซ์ก็สอนแล้วเราก็เลยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่นั้นนะคะทีนี้พี่กวางกับไอซ์ก็เลยเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาสนิทกันเพิ่มขึ้นนานละ10กว่าปีแล้วโอ้โหเทนเยอร์ใช่ตั้งแต่ไอซ์เริ่มเล่น ABL พี่พูดผมคิดว่าปี2ปีไม่ใช่โอ้โหรู้จักไอซ์ตั้งแต่เริ่มเข้ามาที่เมืองไทยตอนนั้นเขาเล่น ABL ให้กับทีมไทเกอร์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วนี่พี่กวางก็เฮ้ยเราต้องทำให้มันเป็นอินเตอร์หน่อยแล้วเราก็ไปขายแบบลูกค้าไปกับมิวว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีข้อแตกต่างก็คือเราก็ให้ไอซ์มามันจะมีอยู่ช่วงท้ายๆพอมันได้คู่เกือบชิงชนะเลิศแล้วเนี่ยเราจะมีแข่งสแลมดังนะคะเราก็เอาไอซ์มาโชว์แล้วก็ใครอยากจะแข่งบาสแข่งกับไอซ์ก็ได้มาแล้วไอซ์ก็ได้สอนเด็กๆซึ่งอันนี้วันนั้นก็มีพี่เสงด้วยเป็นโค้ชไทยด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอไอซ์มาปุ๊บเนี่ยเด็กๆตื่นเต้นใช่ไหมแล้วเราก็เลยรู้จักกันมั้งแต่ตอนนั้นไอซ์ยังไม่ได้ทำอะคาเดมี่ค่ะแล้วปีต่อมาก็มารู้ว่าไอซ์ทำอะคาเดมี่แหละนะคะก็คือท็อปไฟท์อะคาเดมี่แบงคอกนี่แหละนะคะแล้วหลังจากนั้นมาไอซ์ก็ทำอะคาเดมี่มาโดยตลอดเท่าที่กวางทราบก็คือเทนนิสแล้วก็พอดีว่าจูเนียร์ NBA เนี่ยเขาเปิดรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพิชชิ่งนะคะเพื่อให้ได้งานจูเนียร์ NBA พี่กวางก็บังเอิญโชคดีนะคะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเสร็จแล้วเราก็ต้องมาหาสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมคนแรกที่นึกถึงเลยพี่กวางก็ไปหาไอซ์เลยใช่ก็เลยไปหาไอซ์ไปเจอที่นิสนัดเจอไอซ์ที่นิสนะคะเพราะว่าตอนนั้นนิสเนี่ยเขาก็มีคอนเนคชั่นไอซ์มีคอนเนคชั่นที่นิสแล้วไอซ์ก็เป็นคนคุยให้เราในการที่ได้ใช้พื้นที่ของนิสถึง3ปีแล้วได้ราคาพิเศษมากนะคะเราก็ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดนะคะแล้วพี่กวางก็ทำข้อตกลงกับทางจูเนียร์ NBAเลยว่าในประเทศไทยเราต้องเอาไอซ์มาเป็นโค้ชโลโก้โค้ชนะคะเป็นคอโค้ชประเทศไทยเพราะฉะนั้นไอซ์ก็ได้เป็นคอโค้ชของประเทศไทยแล้วไอซ์ก็ช่วยพี่กวางโดยการเอาโค้ชซึ่งเป็นครูที่สอนอยู่ที่นิสอยู่แล้วเนี่ยมาช่วยสอนในจูเนียร์ NBA ด้วยทีมงานของท็อปไฟท์อยู่แล้วใช่ก็เป็นทีมงานของท็อปไฟท์แล้วก็ติดต่อนี่เป็นเฟิร์สเอชชั่นความรู้สึกแรกที่พบของทางเซียหรือชุดอีดอะคาเดมี่ทีนี้ถามทางท็อปไฟท์บ้างครับคุณจิมมี่ถามให้หน่อยว่าไอซ์รู้สึกยังไงกับคุณกวางชุดอีดคุณกวาง the first impression that you met her I just have a lot of respect for Kung Kwan because of her ability to organize people and really elevate the game and the promotion that she does so very impressedก็เป็นความน่าเชื่อถือนะที่คุณกวางมีให้ไอซ์มาตลอด10ปีเลยนะครับก็เขา
ห็นความน่าเชื่อถือเห็นการที่เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีอะไรอย่างนี้เขาไงก็เลยเชื่อถือคุณกวางมาตลอดเลยครับผมครับซึ่งจริงๆแล้วท็อปไฟท์คุณจิมมี่ขยายให้คุณไอขยายความนิดนึงท็อปไฟท์บาสเกตบอลอะคาเดมี่แบงคอกนี่ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ so like about the top flight basketball academy like what are we what yeah that's a very good question so we are a basketball skills academy where we teach the kids all the proper fundamentals of the game of basketball teach them how to play basketball the right wayWe also teach them about how to be good people and have good character. Because the Top Flight Basketball Academy is a school to teach basketball to children from age 4 to 18 years old. To teach from the foundation to the advanced level. And we don't teach basketball just basketball. We teach the children to be good 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 to beแนวทางของการทำชุดอิตาคาเดมี่ของเราเนี่ยกับของไอซ์เนี่ยทาร์เก็ตกรุ๊ปเนี่ยคนละกลุ่มนะคะเป็นแนวทางที่แบบคนละแบบด้วยนะคะแต่ว่าเป้าหมายนะคะเดียวกันก็คือต้องการพัฒนาเด็กไทยเนี่ยให้มีการพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วที่สำคัญก็คือวันนี้เรามาจับมือกันอีกครั้งนึงนะคะจากที่เราแบบทำงานร่วมกันมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าจริงๆต้องบอกเลยไม่ใช่เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมมาโดยตลอดนะคะแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็มีข่าวดีซึ่งไอซ์เพิ่งติดต่อพี่กวางมานะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็มาได้ทำในเรื่องของส่วน AAU นะคะซึ่งต้องบอกอย่างนี้พี่น้อง AAU พี่กวางก็ไปศึกษามาพอสมควรนะ AAU ทุกคนก็บอกว่าฉันก็ AAU ฉัน AAU AAU หมดเลยแต่วันนี้อยากจะบอกว่าแล้วตัวจริงคือใครทุกคนใน AAU หมดเลยเนาะแต่ว่าพี่กวางก็ช่างใจอยู่นานแต่ว่าพี่กวางด้วยความที่ว่ามีความเชื่อถือไอซ์อยู่แล้วแล้วเราก็คุยกันแบบเปิดอกตลอดเพราะว่าไม่ใช่เปิดแบบนี้นะก็คือต้องบอกว่าคือเราคุยกันแบบเปิดใจแบบตรงไปตรงมาว่าเอ้ยเรามีความคิดเห็นอย่างนี้ไอซ์มีความคิดเห็นอย่างนี้เราก็ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแชร์ซึ่งกันและกันเนาะว่ามุมมองต่างๆหรือว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่ไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่พวกเรามั่นใจอีกอย่างนึงนะคะสำหรับในส่วนของ AU ของไอซ์ก็คือว่ามันหลุดตลอดเลยนะไอ้นี่นะดังนั้นทุกคนใส่แล้วพี่กวางถอดนะคะก็คือไอ้เนี่ยเปิดได้พี่ถึงขนาดว่าเขาเนี่ยให้เราเนี่ยวิดีโอคอลเพราะว่าตอนนี้มีโควิดใช่ไหมถ้าไม่มีโควิดเนี่ยทาง AAU คงมาเองแหละเขาก็เปิดวิดีโอคอลให้พี่กวางเนี่ยได้คุยแล้วก็ได้เห็นคนตัวเป็นๆตัวจริงๆไม่ใช่เป็นแค่อากาศที่มาบอกว่าฉันเนี่ยเป็น AAU นะฉันเป็น AAU ของประเทศนั้นฉันเป็น AAU ของประเทศนี้ฉันเป็น AAU Thailand คนแรกแต่ว่าของไอซ์ไม่ใช่ของไอซ์ก็คือให้เราได้คุยกับตัวจริงของจริงนะคะแล้วเราก็มาดิสคัสกันว่าเอ้ยถ้ามันเกิดปัญหานี้จะทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกคนไทยทุกคนเด็กๆทุกคนว่าให้เชื่อมั่นในองค์กรของเราแล้วก็องค์กรของท็อปไฟด้วยต้องพี่กองต้องบอกงี้ว่าเราเอาจุดดีนะคะข้อดีของตัวเราเองซึ่งพี่กวางมั่นใจว่าพี่กวางเนี่ยใครจะว่าดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่ฉันเชื่อมั่นว่าฉันเก่งนี่ไม่ใช่เก่งค่ะเป็นเป็นสปอร์ตออร์แกไนเซอร์ที่เป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางไอเองเนี่ยก็เป็นอะคาเดมี่โปรเฟชชั่นอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา2คนมาจับมือกันเอาข้อดีของแต่ละฝ่ายเนี่ยมาร่วมกันมาเมิร์จกันแล้วก็ทำให้วงการกีฬาบาสเกตบอลในระดับเด็กๆเนี่ยตั้งแต่รากหญ้าเลยนะพี่น้องแผนของเราที่วางเอาไว้เนี่ยเราเชิญชวนเลยนะคะคนไหนสนใจอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์กับเรารีบเลยนะคะรีบมาเป็นสปอนเซอร์เลยค่ะเพราะว่าเราจะทำโครงการตัวนี้นะคะต้องถือว่าเป็นโครงการ CSR ของทุกท่านด้วยนะคะที่จะมาช่วยกันพัฒนาเด็กไทยของเราเนี่ยเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความฝัน Dare to Dream นะคะเพื่อที่จะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลระดับโลกเนี่ยแน่นอนครับยูนิตของ AAU เนี่ยมันเยอะมากหมายถึงมีหลายชนิดกีฬาอยากให้คุณไอซ์เนี่ยบอกเราหน่อยว่ายูนิตในบาสเกตบอลของ AAU มีความสำคัญหรือเด็กไทยมีโอกาสที่จะได้สกอลาร์ชิพมากมายแค่ไหน How big it is for the AAU since AAU has a lot of sports like but for basketball how big it is and how Thai kid can be like one of like the potential to go to AAU Well yeah so I'll give you an example so every basketball player in America I would say 90% of the kids that play basketball college basketball in America
play in the AAU circuit. So it's very big in America. Every state in the United States has AAU. So I think if we're able to replicate that same model here in Thailand, I think we'll see more opportunities open up for youth of Thailand. I think that'll be a very special opportunity. ที่คุณไอเพิ่งพูดนะครับก็ 90% ของเด็กที่อเมริกานะฮะที่ได้เล่นในลีกของ AAU เนี่ย 90% ก็คือได้ขึ้นไปอยู่ในมหาระดับมหาลัย Division 1หรือบางคนก็ได้ไปใน NBA เลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของ AAU ที่อเมริกา ยกตัวอย่าง player หน่อยเร็ว Can you example the players and then I mean just any player you can name has played in it. Even you know the late great Kobe Bryant you know Michael Jordan everybody have all gone through the AAU system I in what go Yes even I did too Yes I did That's how I got to UCLA yeah ก็น้องๆนะครับที่อยากรู้ว่านักบาสคนไหนที่เคยผ่าน AAU มาบ้างน้องๆนึกชื่อขึ้นมาได้เลยครับพอทุกคนผ่าน AAU มาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโคบี้ไบรอันหรือว่าทั้งไมเคิลจอร์แดนหรือเลบรอนเจมส์เลบรอนเจมส์หรือว่ากระทั่งคุณไอซ์นะครับมีนี่ด้วยใช่ไหมนี่ก็ได้มาเนาะอะไรนะซีเวนเทอร์ซีเวนเทอร์ yeah absolutely เราเรียกว่านักกีฬาดังๆหลายคนทีนี้ท็อปไฟท์กับ SIA เนี่ยจะมีโอกาสสร้างเด็กไทยให้ไปคว้าทุน AAU นี่ This Thai kid gonna have this potential to go to like another level ofAbsolutely. And I think that's what Khun Kwan, that's been her big motivation as well to be able to have, be part of that, sending those kids to America and getting the scholarship. มีแน่นอนครับผมก็เด็กๆที่เข้ามาร่วมใน AAU League เนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ขึ้นไปในอีกระดับของบาสเกตบอลแน่นอนครับก็คือข่าวดีที่กำลังจะเริ่มขึ้นในประเทศไทยที่2หน่วยงาน2องค์กร SIA กับ Top Flight จะจับมือกันแล้วก็จัดทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาใช่ไหมครับพี่กวางต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่น้องก็พูดเนี่ยสมัยก่อนเรามีไงบัสสปอนเซอร์ใช่ก็คือรายการบัสสปอนเซอร์เนี่ยมันเป็นการไปคัดแต่ละภูมิภาคแล้วก็ในด้วยความวัตถุประสงค์เนี่ยคือเราต้องการที่จะให้เด็กมันแข่งเยอะเพราะฉะนั้นทีมก็เลยมาเยอะมากพอถึงรอบประเทศมีทีมไปร่วมกับเราเนี่ยซึ่งขนาดเราคัดออกแล้วเนี่ย100กว่าทีมเนี่ยเพราะฉะนั้นโค้ชทั่วประเทศเนี่ยก็มานั่งดูเลยครับว่าเด็กคนไหนสมมุติเด็กอายุ13นะของเราคนไหนได้ MVP ปุ๊บแย่งเลยเพื่อที่จะมาเข้ามาเรียนในมหาในโรงเรียนในกรุงเทพแต่ส่วนเด็กที่เรียนรุ่น18ปีพี่น้องเขาก็มาดูคือเดินเข้าไปมหาวิทยาลัยแบบง่ายๆคล้ายๆกันแต่ของเขายิ่งใหญ่กว่าเพราะว่า AAU เนี่ยเขาจะเป็นแคมป์ที่อยู่ที่ฟลอริดาแล้วก็ทั่วทุกรัฐของอเมริกาเขาก็จะเอาเด็กมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยเขาแตกต่างกับเราก็คือวันนึงเขาแข่งหลายแมตช์มากไออาจจะเคยแข่ง1วันอ่ะ4แมตช์2แมตช์เป็นอย่างน้อย4 match during a day in AAU camp right yes usually maybe a bit more yeah sometimes แล้วเวียนด้วยนะเวียนทีมด้วยไม่ได้อยู่ทีมเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กวางก็เลยพี่กวางรู้เพราะว่าพี่กวางประหลาดใจเรื่องนึงตอนที่พบกับไอใหม่ก็คือเหมือนกับว่าไอ้เขาก็จัดรายการแข่งขันที่นิสเขาก็เชิญต่างประเทศมาแล้ววันนึงเขาทีมนึงอ่ะเขาแข่ง2แมตช์3แมตช์แล้วเราก็เฮ้ยมีด้วยเหรอวะแข่งบาส2แมตช์ต่อวัน3แมตช์ต่อวันอะไรอย่างเงี้ยใช่เพิ่งมาถึงบางอ้อว่า AAU เขาก็จัดอย่างนี้แหละครับก็เรียกว่าเป็นอีกมิตินึงนะครับที่ทาง2หน่วยงาน SIA แล้วก็ Top Flight จะจัดทัวร์นาเมนต์ออกมาเพื่อให้กับนักกีฬาโดยเฉพาะบาสเกตบอลในประเทศไทยงั้นคำถามสุดท้ายสำหรับท็อปไฟท์นิดนึงว่าเด็กไทยมีโอกาสจะไปเล่น NBA หรือเปล่า Can Thai kid can go to NBA Yes absolutely that's our dream that's our goal that's what we do every day that's our goal to do that ไปได้แน่นอนครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณไอ้ต้องการจะให้เกิดขึ้นแน่นอนและผมก็AAU เนี่ยจะเป็นหนึ่งในทางที่ให้เด็กคนนั้นได้ไป NBA แน่นอนครับผมแน่นอนครับแต่ว่าจะอยากจะบอกว่าคุยมา10กว่านาทีแล้วครับรู้หรือเปล่าว่า AAU คืออะไร yeah. หลายคนครับอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเพิ่งเคยได้ยินหรือว่าหลายคนรู้จักแล้วแต่ยังลังเลอยู่เดี๋ยวเราขอติดท่านผู้ชมไว้ก่อนครับเนื่องจากเวลาเราจำกัดจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้บริหาร2หน่วยงานแล้วก็ผู้บริหารของ Top Flightน้องจิมมี่ขอบ thank you for คุณไอซ์แล้วก็ขอบคุณพี่กวางเป็นอย่างสูงครับกล่าวขอบคุณทั้ง3ท่านแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าครับเราจะมารู้รายละเอียดของ AAU ว่าเป็นอะไรวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ